ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอริยเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกราบคารวะคุณงามความดีท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ตรงกับวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2566นะคะเรามารับส่งการบ้านของสถาบันวิชารามกันนะคะค่ะดิฉันดร.นิตยาพรนิดหน่อยน้อมพรฟ้าค่ะวันนี้มาร่วมรับการบ้านกับพี่น้องของเรานะคะครบทีมนะคะมีดร.ผุษฎีเจริญไวยเจตน์ค่ะเชิญค่ะค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะผุษฎีเจริญไวยเจตน์ค่ะวันนี้อยู่ที่สันติค่ะนวมินทร์46กรุงเทพมหานครค่ะอีก2 วันจะไปที่สุราษฎร์ค่ะนะคะคาดว่าจะเจอคนนครนะคะ ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็มีการสัญจรนะคะของทางทีมตลาดวิถีธรรมนะคะก็อาจจะห่างหายการเปิดหน้าจอนะคะแต่ได้ฟังอยู่ค่ะก็ยินดีนะคะกับกิจกรรมการส่งการบ้านในช่วงที่เราได้รับฟังธรรมะที่อะไรนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้แต่ละคนเห็นกิเลสชัดยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีทิศทางในการที่พยายามที่จะลดทุกข์ตัวเองแล้วก็มีลีลาในการแบ่งปันที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะยินดีกับทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะค่ะและพี่โสภาผ่องทางธรรมนะคะทางนครศรีธรรมราชนะคะเชิญพี่โสภาค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะคารวะครูค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะก็เหมือนกับดร.เฉกเลยค่ะห่างหายไปเลยค่ะวันนี้ก็ยินดีค่ะที่จะมาได้รับฟังพี่น้องสงสภาวะกันค่ะก็ประมาณว่าตัวเองก็พอเสร็จจากค่ายใหญ่ค่ายย่อยก็เข้าก็สุขพอดีแล้วจัดการเรื่องเข้าอยู่ มีหลายเรื่องต้องทำต้องเคลียร์ประมาณว่าเคลียร์แล้วจะได้ไปค่ายใหญ่สบายๆหน่อยก็เลยไม่ได้เข้ามาค่ะแต่ก็บางวันก็เปิดแล้วก็ฟังแต่เสียงเอาค่ะ วันนี้ก็ยังมีเวลาค่ะก็เลยได้ยินดีค่ะวันนี้จะได้มาฟังพี่น้องเนี่ยค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะเราจะมีสัญญาณกันนะคะว่าถ้าไม่เปิดกล้องแปลว่าจะฟังเสียงนะคะค่ะค่ะเพื่อที่จะได้รู้กันนะคะในห้องนี้นะคะเรามีท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนร่วมรับฟังอยู่ด้วยนะคะถ้าตรงส่วนที่อาจารย์จะเพิ่มเติมอาจารย์ก็จะเปิดกล้องมาเพิ่มเติมกับพวกเรานะคะค่ะวันนี้ท่านแรกนะคะมีสภาวะที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะพี่จุ๋มจิ๋มประภาพันธ์ค่ะเชิญค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบคารวะครูรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะชื่อประภาพันธ์โอดยิ้มพายอายุ64 ปีตอนนี้อยู่จังหวัดชัยนาทค่ะเป็นนักศึกษาอายปัญญาตรีชั้นปีที่2หลักสูตร7 ปีค่ะจะมาส่งการบ้านเรื่องแม่ค่ะคงไม่ล้าหลังนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีแม่ถึง2 คนค่ะคือแม่ตัวกับแม่เลี้ยงค่ะคือตัวเองก็ต้องดูแม่เลี้ยงอะค่ะเวลาที่แม่เลี้ยงก็เดินไม่ได้ค่ะเขาต้องใช้แบบเหมือนเบาะรองก้นแล้วก็ถัดไปอะค่ะตอนนั้นที่อยู่นครสวรรค์นะคะแล้วก็ต้องเขาพ่ออยู่กับแม่เลี้ยง2 คนตัวเองก็ต้องมาดูพ่อกับแม่เลี้ยงอะค่ะแล้วก็ลำบากนะคะแบบว่าเขาก็อยู่แบบชาวสวนนะคะคือแบบว่ามืดมืดอะไรเงี้ยไฟก็ดวงน้อยประหยัดกันมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามาเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงหมดเลยเปลี่ยนแปลงหมดแทบจะทั้งหลังเลยอะค่ะเพื่อจะมาดูพ่อดูแม่ในสภาวะตอนนั้นน่ะพี่กับ
แม่เลี้ยงอ่ะไม่ค่อยลงเท่าไหร่อ่ะคือแต่ตัวเราเองอ่ะเราไม่มีอะไรหรอกค่ะเพราะเราปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วเราก็เป็นมังสวิรัติแต่แม่เลี้ยงอ่ะก็มีแบบไม่ชอบเราอยู่แล้วอ่ะเป็นทุนนะคะคือเราเป็นลูกพ่อเนาะเพราะว่าเขาอยู่กับพ่อเขาไม่มีลูกอะค่ะเขาไม่มีลูกกันแล้วเราก็มาดูอย่างนี้เหมือนเขาก็ไม่ไว้ใจเราอะค่ะพี่นิดหน่อยไม่ไว้ใจอะไรเราเลยแต่เราอะมีธรรมะไงคะเราปฏิบัติธรรมมาเราสวดมนต์ไหว้พระก็มาทําให้เขาหมดทุกอย่างเลยค่ะอาบเป็นช่างตัดผมให้อาบน้ําให้แล้วก็เขามีแผลก็ไปทําแผลให้เขาอีกค่ะแล้วพ่อตัวเองก็แบบเหมือนจําอะไรไม่ค่อยได้พี่กับพ่อบ้านนะคะก็ต้องดูแลกันแบบว่าสองคนคือคนพี่ก็เอาแม่เลี้ยงพ่อก็ดูพ่อพ่อบ้านก็ดูพ่ออย่างเงี้ยค่ะความที่แบบว่าเราทําด้วยความยินดีและเต็มใจในเวลานั้นนะคะสามารถเปลี่ยนจิตใจของแม่เลี้ยงได้ค่ะคือเราทําดีเราทําความดีทําด้วยความเต็มใจอ่ะที่เขาพูดกับเขาบอกว่ายายพรเรียกเขายายนะคะยายพรเนี่ยทําด้วยความเต็มใจนะแม่ตัวเขาไม่ต้องมาแบบไม่ต้องดูแลขนาดนี้แต่แม้ยายพรป่วยแบบหรือช่วยตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยก็มาด้วยความเต็มใจตัวเองก็พูดแบบเนี้ยค่ะก็ทําให้เขาทุกอย่างจนสามารถแบบกินอะไรไหมข้าวอาหารสามมื้อเนี่ยเขารับเนื้อสัตว์นะคะเขารับเนื้อสัตว์แล้วก็ทําด้วยความเต็มใจอะค่ะพี่ไม่ใช่แบบเราไม่กินแล้วเราไม่ซื้อไม่ทําให้เขาไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะทําด้วยความเต็มใจและยินดีในขนาดนั้นก็เริ่มรู้จักอาจารย์หมอเขียวแล้วนะคะเพราะว่า49นี่พี่เป็นมังสวิรัติแล้วปี52นี่มาอยู่ปทุมแล้วอะค่ะการที่เราได้ดูแลแล้วก็เริ่มดูคลิปอาจารย์บ้างแล้วค่ะแต่ก็ยังไปนั่งเดินจงกรมไว้นั่งหลับตาอยู่ค่ะแต่พ่อบ้านเนี่ยเป็นลูกศิษย์พ่อท่านแล้ว ตอนนั้นนะคะแล้วบอกว่าเราก็ปฏิบัติเนี่ยแล้วเชื่อเรื่องกรรมเรื่องวิบากกรรมอยู่แล้วอะค่ะเราอะมีวิบากกว่าเขาเราก็ต้องมาดูแลเขาใช่ไหมคะไอ้ตรงเนี้ยมันทําให้มันเป็นแบบพี่ทําอะไรอะด้วยความเต็มใจและยินดีรับวิบากตรงนี้แล้วตัวเองแบบทําก็พูดกับเขาด้วยนะแต่เขาไม่ได้ยินหรอกค่ะเยพรกรรมใดที่ล่วงเกินไว้ไม่รู้ภพไหนชาติไหนขออโหสิกรรมนะตอนนั้นตัวเองนั่งหลับตาเลยค่ะแล้วเขาไม่จะสอนให้เราพูดแบบนี้เนี่ยเขาไปนิดหน่อยแล้วก็พูดเราก็ทําแบบนี้ค่ะทําด้วยความเต็มใจยินดีที่วิบากเราวิบากเขาคือต้องมาเจอต้องมาใช้การดูแลกันอย่างเงี้ยพี่ก็ยินดีเขาเปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนไปเลยแบบว่าดีต่อเราอะไรก็ต่อเราแล้วการที่เขาเจ็บป่วยไม่สบายเราก็มีคนช่วยเหลือค่ะพาเขาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็ดีอีกไม่ต้องเฝ้านะคุณจูจิมอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวโทรหานี่ค่ะพี่นิดหน่อยการที่เราทําด้วยความยินดีเต็มใจไม่ได้แบบอะไรเลยเหมือนก็เท่ากับเราลดตัวเราลงด้วยอะค่ะมันแบบได้อะไรดีๆตอบกลับมาเงี้ยค่ะเวลาที่เขาจะสิ้นนะคะโรงพยาบาลเขาก็โทรมาบอกว่าเขาหายใจอะไรแบบอ่อนๆแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็ไปดูเขาก็จากไปด้วยความสงบอะค่ะมันก็แบบทําให้เราแบบว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบไปนั่งกับเขาเลยอันนี้พอดีมาแม่ตัวเองอะนะคะแม่ตัวเองนี่ก็เป็นอะไรเหมือนเหลืองกับแดงอะเหมือนเสื้อเหลืองเสื้อแดงไม่ได้ลงกันแล้วเขาก็พี่ก็ไม่เคยอยู่กับแม่แต่เพราะว่าวิบากกรรมเพราะวิบากกรรมแล้วก็หน้าที่ของเราที่เราจะต้องให้ดูแลแม่แล้วก็เป็นคือตอนนี้มาที่อาจารย์แล้วมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วแม่มาอยู่ก็เพิ่งสิ้นไปได้ปีเดียวค่ะตอนนี้เรารู้หมดนะคะว่าอันนี้คือมาเพื่อให้เราได้ชดใช้วิบากให้เราได้ทำหน้าที่ลูก
ให้เราได้เห็นแล้วให้เราไม่ประมาทค่ะคือตอนแรกอ่ะแม่ก็รับนู่นรับนี่เป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะมีความอยากให้แม่ไม่รับเนื้อสัตว์ค่ะสภาวะตอนนั้นแต่เราฟังธรรมในช่วงนั้นน่ะอาจารย์เน้นคำว่าสุขใจที่ไม่ได้ดั่งใจโดยเองก็แบบว่าทำอะไรแบบว่าแบบว่าแม่แบบเราทำไม่นี้แค่แม่ฟีดแบ็กกลับมาเหมือนแม่แบบไม่อ่ะแบบปฏิเสธกับเราตลอดอะไรกันตลอดเนี่ยเราให้แช่มือแช่เท้าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ทําไปแบบนั้นอ่ะเขาก็ไม่อยากทําแต่มีอย่างหนึ่งคือสมุนไพรเนี่ยแม่ชอบแม่รับได้ค่ะแล้วแม่ก็แบบว่าเหมือนแบบว่าคือเขาชอบอะไรโลกๆเราก็ให้เขาเลยค่ะทําอะไรให้เขาจะดูอะไรจะทําอะไรก็ตามใจแม่พอเราได้มีธรรมะอะไรคะพี่ไม่หน่อยเราได้ฟังธรรมจากอาจารย์ได้รู้จักทําใจในใจรู้จริงตามความเป็นจริงว่าแม่เป็นแม่แล้วเขาก็เคยอยู่โลกแบบนี้ของเขาก็อย่างเหมือนเรามีบททบทวนธรรมตอนนั้นนะพี่บททบทวนธรรมเนี่ยจะอยู่ในใจเราเสมอเราก็จะอ่านกับพี่น้องทุกครั้งที่เราปฏิบัติต่อแม้บางครั้งเนี่ยแม่จะปฏิเสธกับเราเราก็ไม่รู้สึกอะค่ะเหมือนเรายินดีอะค่ะเราเป็นวิบากร่วมด้วยกันแม่กับเราแม้ว่าไม่เคยอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายบั้นปลายของชีวิตเนี่ยแม่ก็อยู่กับเราเราก็ได้ทำหน้าที่แม่ได้ทำหน้าที่ลูกได้ดีที่สุดแล้วอะค่ะพี่คิดว่าแบบนี้นะคะพี่นิดหน่อยพี่ไม่ซีเรียสไม่ว่าอะไรบางครั้งพี่มีบางครั้งที่แบบว่าเราเหนื่อยแล้วเราเหมือนแบบไอ้กับแม่เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้นานนะคะมีความรู้สึกขึ้นมาแต่พุทธะก็เกิดขึ้นกับเราเหมือนแบบปุ๊บปุ๊บพอดีเพราะตอนนั้นเราฟังอาจารย์อยู่แล้วอะค่ะทุกครั้งเสมอการฟังธรรมเนี่ยค่ะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้เร็วพี่ว่าพี่ได้เร็วค่ะพี่นิดหน่อยได้เร็วมากเลยเมื่อแบบมันจะเกิดมาเนี่ยเราพุทธะก็แบบเหมือนปุ๊บมาในช่วงนั้นนะคะให้เราไม่สร้างวิบากกับแม่ไปอีกอะค่ะแล้วเราคิดว่าเราทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดกับแม่แล้วเมื่อแม่สิ้นนะคะแม่ไปอย่างสงบสบายมากเลยค่ะก็จัดงานให้เขาเหมือนแบบโลกของที่แบบลูกหลานแล้วก็น้องญาติเขามาอย่างเงี้ยค่ะญาติพี่อะค่ะมาก็ให้เต็มที่อันเนี้ยค่ะพี่คิดว่าพี่ที่มาส่งการบ้านเนี้ยวันนี้เพราะว่าเป็นวันแม่เพิ่งผ่านมาแล้วก็ทางญาติเขาก็ทำมุมแบบโลกให้แม่อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ไม่ได้ไปร่วมแต่พี่ส่งเงินไปร่วมนะคะแล้วตัวเองอ่ะก็มาบำเพ็ญกับส่วนเก้าค่ะเป็นนิดหน่อยก็ได้มาแบบว่าทำน้ำมะขามพร้อมดื่มไปกับพี่น้องเรากลับมีจิตแล้วในสภาวะตอนนั้นที่พี่ทำอ่ะพี่คิดถึงแม่คิดถึงแม่ว่าอย่างน้องพูดบอกว่าน้องเขาก็บอกโลกแบบนั้นทําเนี่ยเพื่ออุทิศให้แม่แต่เราอ่ะบําเพ็ญแบบนี้แต่เราก็ใจเราก็คิดถึงแม่เราแต่เราทําอีกอย่างหนึ่งอะค่ะบําเพ็ญอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันเหมือนแบบตรงข้ามกับน้องน้องก็แบบโลกเลยโลกกระทำแบบนั้นแต่เรามาให้แบ่งปันแบบว่าชาวบ้านหรือว่าพี่น้องเรากินกันเนี่ยใจเราสุขเราเบิกบานเรามีปิติแล้วเรานึกถึงแม่ว่าเหมือนแบบเรายังส่งบุญเลยนะสภาวะใจแบบนั้นแบบว่าแม่สู่ภพภูมิที่ดีนะบัดนี้แม่เขาเกิดใหม่แล้วเนี่ยค่ะที่ได้สภาวะแบบนี้ค่ะพี่นิดหน่อยก็ส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะนี่บทบาทลูกนะคะบทบาทลูกขณะเดียวกันก็เป็นแม่ไปด้วยนะคะนี่จุ๋มจิ๋มค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะดร.พฤษฎีเพิ่มไหมคะช่วงนั้นค่ะค่ะเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีคําว่าทําไมค่ะก็ยินดีด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยด้วยความที่อาจจะไม่ได้อยู่กับแม่จริงและกับแม่เลี้ยงก็เคยมีผัสสะกันจริงๆตอนดูแลช่วงเจ็บป่วยเนี่ยโอกาสที่จะมีคําว่าทําไมต้องเป็นฉันทําไมต้องเป็นเราทําไมเราต้องอยู่สถานการณ์เนี้ยมันมีโอกาสเกิดได้สูงมากนะคะแต่ก็ยินดีกับพี่จุ๋มจิ๋มด้วยค่ะที่
ไม่มีคำถามนี้ในช่วงนั้นค่ะและยินดีที่จะใช้นะคะเพราะจริงๆเนี่ยเห็นว่าการที่ถึงแม้ณตอนนั้นเนี่ยในระดับที่เราเชื่อชัดเรื่องกรรมและเราคิดว่าผูกพันกันเนี่ยมันก็ทําให้สถานการณ์ทุกอย่างดีที่สุดแล้วนะคะสําหรับความสัมพันธ์ของคนสองคนนะคะก็อนุโมทนานะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจใช่ไหมคะพอไดค้่ะทําที่สุดแล้วค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะมีอีกคำหนึ่งที่บอกว่าทุกคนก็มีโอกาสของการที่จะสัมพันธ์กันคนในโลกเป็นแม่เป็นลูกเป็นครอบครัวกันมานะคะจากนั้นอ่ะในส่วนของปรารถนาดีต่อพ่อแม่เราเนี่ยเราก็มาส่งต่อความปรารถนาดีเป็นปรารถนาดีต่อคนอื่นๆที่พวกเราได้บำเพ็ญนี้ซึ่งบุคคลอื่นๆนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านเคยเป็นแม่เป็นพ่อมีความเกี่ยวพันกับเรามาอย่างไรบ้างเนี่ยเราไม่รู้แต่เรามีโอกาสได้มาเกื้อกูลกันเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเราสุดท้ายคําสอนของพระพุทธเจ้าของพ่อครูของอาจารย์ก็คือให้เราให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ตรงนี้แม้การเป็นแม้บทบาทของแม่ที่เราเป็นผู้ให้แล้วก็ให้แบบที่ไม่คิดจะเอาอะไรขณะเดียวกันเราเป็นลูกที่เราทําบทบาทของลูกเราก็เป็นลูกที่ให้ด้วยการที่ไม่คิดจะเอาอะไรจากใครเหมือนกันนี่ก็จะเป็นสูงสุดของการที่เราได้มาเรียนรู้ธรรมะแล้วสรุปสุดท้ายเราก็จะเป็นผู้ให้กับทุกคนได้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ของเรานะคะแบบที่เราทําอยู่ตอนนี้เห็นไหมอ่ะพี่จุ๋มจิ๋มอ่ะเราลึกถึงแม่แต่พี่จุ๋มจิ๋มก็ไปให้คนอื่นๆไปให้แล้วไม่คิดที่จะเอาอะไรจากใครการระลึกถึงกันนั้นเป็นสารานิยธรรมใช่ไหมคะที่เราจะระลึกถึงกันแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันนั่นแหละคนที่เราระลึกถึงเราปรารถนาดีด้วยน่ะถ้าเราทําความดีอยู่เนี่ยส่วนของสิ่งที่เราทําเนี่ยนะคะเราทําช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ให้มีความไม่ทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลที่ทําให้ท่านเหล่านั้นอ่ะอาจจะมีโอกาสไปเกื้อกูลคนที่เราปรารถนาดีด้วยพ่อแม่เราแต่เราไม่อยู่แล้วเราส่งต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ได้รู้จักธรรมะที่แท้นี่ค่ะก็จะเป็นการทําความดีที่เราจะส่งต่อมีโอกาสไปถึงคนที่เราปรารถนาดีด้วยนะเพราะว่าการสืบต่อศาสนาก็จะทําให้พอท่านมาเกิดท่านก็อาจจะได้มีโอกาสมาเจอศาสนาพุทธที่เราได้มีส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือด้วยกำลังของเราเนี่ยนะคะที่จะช่วยสืบต่อศาสนาใช่ไหมคะนี่ถ้าเราระลึกถึงไปถึงตรงนี้เราจะรู้ว่ามีคุณค่านะกับการที่เราได้มาพบพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีครูบาอาจารย์พาเราเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีอยู่แบบตอนนี้นะคะค่ะอนุโมทนากับพี่จริงๆค่ะก็แบบว่าเวลาเราอยู่เนี่ยอย่างพ่อมีที่ปทุมเนี่ยค่ะไม่เคยเลยนะคะที่ว่าจะคิดแบบมาครอบครองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คเค่ะยเลยค่ะแต่ผลปรากฏว่าแม่เลี้ยงอะค่ะไปโอนที่ให้เลยนี่ได้สมบัติได้เลยเนได้ี่ยสมบัติมา5 ไร่เลยค่ะไม่เคยคิดที่จะไปเอาหรือว่าอะไรเลยต้คอ่งะไม่คิดจะเอาอะไรนะคใะช่ค่ะแล้วให้ไดอยู้่คนะนเดียวค่ะพี่อีก2 คนไม่ให้อ่ะให้คนเดียวคแต่ะ่ตัวเองก็แบ่งนะคะเดี๋ยวก็แบบว่ายังไงถ้าแบบว่าเราแบบมีคนมาซื้อที่หรืออะไรก็ให้ค่ะพี่น้องไม่ใช่แบบเอาคนเดียวแต่แม่เลี้ยงแบบไปโอนให้ก่อนเลยโอเคค่ะได้ขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะเชิญอาชาติฟู้ดค่ะ